วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการลิงก์กล้องกับมือถือนะครับเพื่อสั่งงานนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้าเมนูไปที่แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันลิสต์นะครับเลือกสมาร์ทรีโมทนี่กล้องก็จะเปิดมาให้ลิงก์แบบ Wi-Fi นะเสร็จแล้วปั๊บเราก็เข้าไปที่ Wi-Fi ของมือถือนะครับเจอแล้วปึ๊บอันนี้ลิงก์ปุ๊บโอเคกล้องก็จะถูกลิงก์มาที่มือถือแล้วนะครับทีนี้การจะสั่งงานทั้งหมดก็สามารถสั่งได้ล่ะถ่ายรูปเสร็จรูปก็จะส่งเข้ามาในมือถือก็สวมดูได้โอเคครับก็เท่านี้ครับ